มาฟังเรื่องของพระอาจารย์ฉัดชัยอภิวิชโชหรือว่าพระอาจารย์นิกกันต่อนะครับท่านบอกว่านึกย้อนไปสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เมื่อครั้งอยู่บ้านสวนที่ท่าสายจังหวัดนนทบุรีวันหนึ่งท่านเดินผ่านบ่อปลาปรากฏว่ามีหมาเน่าตายตัวหนึ่งตัวอืดขาชี้ลอยอยู่ในบ่อท่านก็ไปนั่งจ้องมองดู ในขณะนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีหนอนชรชัยหมาเน่าตัวนั้นตอนนั้นก็พิจารณาอะไรไม่ได้มากนะักจากนั้นก็เจอปลาที่ตายอยู่ข้างทางด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบท่านก็ให้ความสนใจอีกโดยที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทั้งๆท,ที่ไม่มีใครสอนเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปนั่งยองๆดูหนอนที่ชอนชัยปลานั้นก็เห็นหนอนยัวเยียดดำผุดดำโผล่ในตัวปลา ได้พบเจอแบบนี้หลายครั้งต่างเวลาต่างเหตุและปัจจัยมีซากสัตว์ตายที่หลากหลายท่านก็งงตัวเองมาตลอดว่าทำไมถึงมาสนใจกับสิ่งอะไรแบบนี้เหมือนที่ตอนเด็กในชอบเล่นเป็นพระก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาบวชตอนใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็ไม่มีครูบาอาจารย์แค่อาศัยว่าเคยไปวัดแล้วก็เห็นคนเขานั่งสมาธิแต่ไม่รู้ว่านั่งไปทำไม ก็เอาไปนั่งต่อเองทั้งๆท,ที่ไม่มีวัดไทยในที่ที่อยู่ตอนนั้นท่านก็ทําสมาธิเป็นระยะแบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆนั่งครั้งหนึ่งก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงหนังสือธรรมะอะไรก็ไม่มีอ่านพอกลับมาประเทศไทยก็ได้มาพบกับพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณสุชาติอภิชาโตในปีแรกๆที่ปรวรณาตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์ท่านก็เมตตาให้ปฏิบัติที่บ้าน โดยเริ่มต้นให้เรานั่งกรรมฐานวันละสองชั่วโมงสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างเนี้ต่อเนื่องทุกวันก็ทําได้อยู่ประมาณสามเดือนก็พัฒนาเป็นนั่งกรรมฐานสามแล้วก็สชั่วโมงต่อวันในที่สุดปฏิบัติอย่างมีวินัยเช่นนี้ตลอดหนึ่งปีเต็มไม่เคยขาดหลังจากที่ได้ฝึกการปฏิบัติกับพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณได้ประมาณครึ่งปี สภาวะธรรมของท่านก็พัฒนาขึ้นเป็นลำดับท่านพระอาจารย์ไม่ได้กล่าวชมเชยอะไรเพียงแต่บอกว่าให้ทำต่อไปท่านก็ฝึกด้วยความเพียรตลอดเวลาเพราะว่าเห็นปฏิปทาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเส้นทางนี้เพราะมั่นใจว่าเป็นเส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนหลายครั้งที่ท่านมีโอกาสใกล้ชิดพระอาจารย์ท่านได้พูดแล้วก็อธิบายให้เห็น ถึงความไม่เจรังของสังขารความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งท่านก็มีความเบื่อหน่ายทั้งโลกเป็นทุนเดิมแต่ต้นอยู่แล้วเบื่อหน่ายผู้คนมากมายที่เอารัดเอาเปรียบกันในหลายเหตุการณ์ที่ท่านพบเจอทั้งในและต่างประเทศแม้ว่าจะมีคนดีๆมากมายในสังคมแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ต้องการเสพเรื่องวัตถุอย่างชนิดไม่รู้จักพอ ทำได้ทุกอย่างเพื่อไปสู่จุดนั้นยอมทำลายคนอื่นไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามรวมถึงการกระทําเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มในห่วงเวลาเดียวกันนั้นเองความที่ท่านเป็นคนคิดสวนกระแสหลายหลายอย่างโดยที่หาสาเหตุให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าทำสิ่งนั้นไปได้อย่างไรท่านก็มักจะมีแบบฝึกหัดทดสอบจิตใจตัวเองอยู่เสมอ เริ่มต้นโดยการพิจารณาอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาท่านเป็นนักชิมแล้วก็ชื่นชอบอาหารที่อร่อยจัดวางสวยงามแต่จิตก็คิดของมันขึ้นมาเองว่าไหนดูสิที่เรากินแต่อาหารดีๆทุกวันนี้ถ้าเราลองกินแบบพระบ้างจะเป็นไรไหมท่านก็ฉันได้นี่ แรกๆก,ก็ตักมารวมรวมกันทั้งแกงเผ็ดแกงจืดขนมหวานน้ำกะทิส้มตำโจกน้ำพริกเรียกว่าอะไรที่อยู่ในมือนั้นก็ตักใส่จานรับประทานพร้อมกันไปหลังๆจึงเริ่มไปซื้อชามอ่างเซรามิกขนาดใหญ่ที่เหมือนบาทพระเอามาใส่อาหารเพื่อให้รู้ว่าในรสชาติความอร่อยของอาหารที่รับประทานลงไปเนี่ยท้ายที่สุดมันคืออะไรเราให้ค่ามันตรงไหน สิ่งใดที่เราชอบนี่ก็ชอบนั่นก็ชอบอ่ะใส่ลงไปเราตักทุกอย่างลงไปแล้วก็คลุกกันเข้าราวกับเป็นสลัดผักตอนรับประทานใหม่ๆก็รู้สึกรสชาติประแลมปรแลมดีแต่ก็ยังสามารถรับประทานได้จนหมดก็ทําแบบนี้แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนจิตได้คอคิดเองในที่สุดแล้วก็ไม่ยินดีกับรสชาติเหล่านั้น แต่ถ้าเมื่อไรที่เรามีความรู้สึกรังเกียจอาหารอะไรบางอย่างเราก็จะฝึกใจให้มากขึ้นเป็นสองเท่าก็คือคายอาหารที่เคี้ยวออกมาคลี่ๆดูแล้วก็ตักใส่ปากเข้าไปใหม่สิ่งนี้เรามองว่าเป็นความท้าทายเพราะว่าได้ดูตนเองว่ารังเกียจตัวเองขนาดไหนสุดท้ายที่รับประทานเข้าไปแล้วมันก็เหมือนกันหมดแล้วสิ่งไหนกันคืออาหารที่ว่าหอม ไหนคืออาหารที่เราชอบไหนคืออาหารที่ว่าสวยบางครั้งเราขายอาหารไปแล้วแล้วก็ย้ำย้ำให้น้ำลายมันปูฟูยืดยืดแล้วบ้วนออกมาเพื่อดูมันบางครั้งคายออกมาแล้วเคีย่ยวเคี่ยวในจานแล้วผสมกับอาหารที่ยังไม่ได้เคี้ยวก็มีคือทำสารพัดวิธีของท่านเมื่อไม่มีอะไรติดขัดในใจท่านก็จะทำแบบนี้ทันทีเพื่อเพิ่มดีกรีความรุนแรงให้กับบททดสอบ ใจของตัวเองท้ายที่สุดท่านก็มาพิจารณาปลายทางของอาหารว่าเป็นปฏิกูลสัญญาดูเวลาถ่ายอุจจาระออกมาว่าที่มันเหม็นนมันเหม็นอะไรเราก็นึกย้อนไปดูอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วก็พิจารณาว่าโอ้อาหารตอนแรกนี่มันก็หอมดีหน้าตาดีทุกอย่างฉะนั้นอาหารที่คนอื่นรับประทานเข้าไปมันก็ต้องเหมือนกัน ท่านก็หยิบอุจจาระของตัวเองมาบิบิดูมาดมดูตอนจับใหม่ๆอาจจะตะคิดตะขวงใจบ้างนิดหน่อยแต่ในเมื่อต้องล้างมืออยู่แล้วก็เลยไม่คิดอะไรมากจับไปจับมาบี้บีก็แค่รู้สึกว่ายังอุ่นๆอยู่ยังพิจารณาอะไรไม่ได้มากพอนานวันเข้าก็เริ่มมีสติปัญญามากขึ้นพลันก็ได้ความคิดหลายๆอย่างเออเหม็นนี่นะสกปรกโสโครกดี เออคนเรานี่แปลกทุกอย่างภายนอกดูดีอาหารก็ดูดีสีสันก็ดูดีแต่ในความเป็นจริงมันก็มีความเหม็นของมันอยู่กายเรานี้ก็เหมือนกันภายนอกดูดีผู้คนปรุงแต่งด้วยความหอมไม่ยอมรับความเป็นจริงเราได้ข้อคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอาหารที่สวยๆนั้นก็เป็นสิ่งปฏิกูลหากเราพิจารณาให้ดีแล้ว ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับปัจฉาดีๆนี่เองแม้จะพยายามอาบน้ำชำระร่างกายแค่ไหนเอาน้ำหอมฉโลมเพื่อปกปิดแต่ปิดอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ท่านก็ทำอย่างนั้นบ่อยๆพิจารณาอย่างนี้ซ้ำๆหยิบอุจจาระตัวเองมาดูแล้วย้อนถามว่าไหนละ่ะของโปรดกลับไปพิจารณาว่าอาหารที่ชอบและไม่ชอบเมื่อถ่ายออกมามันก็เหม็นเหมือนกัน บางครั้งก็เหลียวบางครั้งก็แข็งในความสวยมันก็มีความไม่สวยความสวยไม่ใช่ของจริงสุดท้ายมันก็เป็นแค่ธาตุท่านไม่ได้พิจารณาแต่ของตัวเองยังเผื่อแผ่ไปถึงคนที่บ้านด้วยก็ได้ขอความร่วมมือกับคนที่บ้านว่าถ้าหากขับถ่ายเสร็จเมื่อไหรน่นี่ห้ามชักโรครกเด็ดขาดจะขอเข้าไปพิจารณาช่วงแรกคนที่บ้านก็กระอักกระอวนใจ แอบกดชักโครกทิ้งไปบ้างพอโดนท่านดุหลายๆครั้งเข้าก็กลัวท่านจะว่าก็ต้องยอมส่งสัญญาณให้ทราบทุกครั้งเมื่อทำธุระเสร็จท่านก็ทำสิ่งเหล่านี้จนเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งส่งผลให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้นอย่างมากยิ่งประกอบกับที่ผ่านมาท่านฝึกกรรมฐานชนิดที่ทุ่มเทแล้วก็ยอมแลกด้วยชีวิต ท่านก็อดทนกับกิเลสในใจอดทนกับความเจ็บปวดที่ไม่ขยับกายแม้แต่นิดเดียวจนเกิดเป็นผลนั่นก็คือเวลาเริ่มนั่งสมาธิก็จะรู้สึกสงบนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียงแค่5-15นาทีก็เริ่มลงชานบางครั้งจิตจะทรงอารมณ์อุเบกขามีการตัดการรับรู้ทางเสียงในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ มีการกระทบนอกไม่เข้าในสภาวะจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งมีแต่ตัวรู้เพียงอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยท่านก็ทรงอารมณ์อยู่อย่างนั้นนานหลายชั่วโมงแต่ละครั้งด้วยความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์และครูบาอาจารเนือชีวิตท่านก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองตัวเรานี้ดีไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะอวดใครว่าเราเก่งเราเหนือกว่าคนอื่นแต่มันคือการ ฝึกอบรมใจตัวเองล้วนๆท่านไม่เคยมีข้อสงสัยในคำสอนของพระอาจารย์แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยถามท่านว่าสิ่งนี้ทำแล้วจะได้อะไรต้องทำนานเท่าไหร่ท่านไม่เคยต่อรองกับพระอาจารย์จนกว่าอาจารย์ท่านจะพิจารณาแล้วก็เป็นผู้บอกเองว่าเอ่อนิกปฏิบัติแบบนั้นพอแล้วให้ทำแบบนี้ต่อนะครับผม ในปีที่สองพระอาจารย์ท่านเจ้าขุณก็เมตตาให้พิจารณาอสุภกรรมฐานพระอาจารย์แนะนำเพียงแค่ว่าให้ไปดูหนังสือศพหรือว่าหาดูศพจริงหลังจากรู้ว่าจะพิจารณาอย่างไรก็เริ่มดูหนังสือที่มีรูปศพเน่าๆที่นอนชอนชัยคนที่ถูกรถชนจนไส้ไหลตอนแรกได้หนังสือมาก็ไม่กล้าเปิดดูเพราะกลัวพอแง้มๆจะดูก็รีบปิด เพราะว่าทําใจไม่ได้ฝึกอย่างนี้มาระยะหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งหลังเที่ยงคืนล้มตัวลงนอนไปแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งเอาหนังสือรูปศพนี่มาดูจากความกลัวก็เป็นความกล้าหาญที่ดูได้โดยไม่หวั่นเกรงอะไรเลยพัฒนาจนเริ่มหาภาพศพที่เละภาพโครงกระดูกล้วนแต่เป็นภาพที่ไม่เจริญหูเจริญตาอย่างยิ่ง แล้วเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์รวมไปถึงสะสมหนังสือภาพศพว่างเมื่อไรก็จะมาเปิดดูหลังจากพิจารณาภาพศพอยู่นานเมื่อมีโอกาสก็เริ่มเสาะหาไปดูตามที่เขาเผาศพจริงๆตามเชิงตะกอนต่างๆหลายๆศพที่หลังจากงานศพนั้นคนเขากลับไปเกือบหมดแล้วเหลือแต่สับเอรอ ท่านก็ไปยืนดูศพอยู่คนเดียวบางศพก็ดีดตัวลุกขึ้นนั่งบางศพกระโหลกแตกออกสมองไหลเหมือนกับชิดราคาแพงๆที่ถูกความร้อนไหลเยอะมออกมาส่วนผิวหนังก็ค่อยๆโป่งพองเสียงดังปุบๆจนเป็นสีน้ำตาลไหมแล้วก็แตกออกเหมือนกับข้าวเกร็บ จนกระทั่งวันหนึ่งท่านกลับมาบ้านประมาณสองสามทุ่มดูงานอะไรนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำคุณต้มซึ่งเป็นอดีตภรยาเมื่อครั้งก่อนอุปสมบทนะเขานอนอยู่แล้วบนเตียงในห้องยังคงเปิดไฟอยู่เมื่อเปิดประตูเดินเข้าไปประมาณสามสี่เก้าท่านก็หันไปมองคุณต้มซึ่งหลับอยู่บนเตียงจูๆ่ๆมันเขาฉายหนังให้ดู ภาพเบื้องหน้าที่เห็นเนี่ยก็คือคุณต้อมค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากคนมีชีวิตเป็นศพนอนตายอยู่บนเตียงร่างกายค่อยๆพองอืดแตกเนื้อเละสก,ระป,ก,สกระปรก,สกรโสโครกน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลปะปนกับชิ้นเนื้อเหมือนมะขามเปียกสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นกับท่านเป็นครั้งแรกโดยที่ไม่ได้มีสัญญาปรุงแต่งใดๆเลยไม่มีความกลัววิตกวิจารใดๆ จิตมันทำงานข้องมันเองหลังจากนั้นได้มีโอกาสเข้าไปกราบเรียนเหตุการณ์นี้ถวายท่านพระอาจารย์ทราบท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่านิกรู้ไหมในสิ่งที่นิกเห็นน่ะนี่คือของจริงเป็นอสุภกรรมฐานที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าคนที่เราเห็นเนี่ยเป็นคนที่เรารักหรือเป็นคนใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนม ท่านบอกว่าอสุภกรรมฐานที่แท้จริงนะเป็นแบบนี้คือเห็นด้วยตาเนื้อไม่ต้องปิดตาแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อท่านเข้าป่าไปนั่งกรรมฐานครั้งไหนทุกครั้งที่ท่านนั่งใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงเมื่อมองมาที่ตัวเองไม่ว่าจะมองส่วนไหนท่านก็จะแลเห็นเป็นกระดูกในทุกส่วนของร่างกาย เป็นโครงกระดูกสีขาวที่ไม่มีชิ้นส่วนอื่นใดมาห่อหุ้มแล้วก็สามารถขยับได้ทุกส่วนตามแต่ใจต้องการเมื่อแรกเริ่มที่เกิดขึ้นท่านก็เกิดความสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นน่ะคืออะไรทุกครั้งที่เห็นเป็นอย่างนี้ตลอดก็เลยลองยกมือมาหมุนซ้ายหมุนขวาดูลองยกแขนขึ้นขึ้นลง,ลงมันก็เคลื่อนไหวเป็นตัวปกติเพียงแต่ไม่มีภาพลักษณ์ต่างออกไป เพราะเหลือแต่โครงกระดูกเคลื่อนไหวดูเหมือนหุ่นยังไงอย่างนั้นขยับจับอะไรก็เป็นกระดูกท่านก็เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตาเนื้อและตาในไม่ว่าเปิดตาปิดตาก็เหมือนกันแม้แต่มองไปที่ขาก็เป็นแท่งกระดูกทั้งแท่งเป็นเช่นนี้ทุกครั้งเห็นแบบเนี้เป็นปีๆปีมีบางครั้งท่านไปเดินตามห้างสรรพสินค้าในตอนกลางวัน ขณะที่ท่านขึ้นบันไดเลื่อนก็เห็นคู่รักวัยรุ่นคู่หนึ่งท่าทางรักกันมากเอามือโอบกอดกันทันทีที่บันไดเคลื่อนขึ้นท่านก็เริ่มเห็นผู้หญิงคนนั้นที่หน้าตาสวยหุ่นดีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นหญิงแก่ผมขาวจนบันไดเลื่อนขึ้นถึงขั้นสูงสุดภาพนั้นถึงได้หายไปคิดว่าท่านหนุ่มคนนั้นรู้ ว่าเราเห็นคู่รักของเขาเป็นแบบนั้นก็คงจะไม่ชอบใจแน่ๆมีอีกเหตุการณ์หนึ่งขณะที่ท่านนั่งรถไปงานศพกับคุณปิน้นซึ่งเป็นโยมอุปถักของท่านคุณเปิ้นให้ท่านลงไปดูป้ายอะไรสักอย่างโดยที่รถยังคงเคลื่อนที่ไปพอดูเสร็จท่านก็วิ่งตามรถแล้วก็เปิดประตูรถฝั่งข้างคนขับซึ่งคุณปิ้นเป็นคนขับ ชั่วขณะหนึ่งก็เห็นภาพคุณเปินแปรเปลี่ยนเป็นคนแก่หน้าตาและผิวหนังเหี่ยวย่นไปทั้งตัวผมเป็นสีขาวก็รู้สึกสงสารจับใจจนต้องเบือนหน้าหนีทันทีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนท่านก็เลยทราบว่ากายสังขารเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่น่าย,ยินดีไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมิต่ความแตกดับเป็นธรรมดา เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์ระหว่างที่สั่งสมประสบการณ์ทางธรรมมาหลายปีก็มักมีเรื่องอจินไตยที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้มาปรากฏให้เห็นเป็นระยะเริ่มจากเมื่อครั้งที่พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณได้มีดำริให้ท่านสร้างเสนาสนะหลายแห่งเช่นการบูรณากุติทีละหลังส่วนใหญ่ท่านก็จะบอกว่าเออนิก มีกุติตรงนั้นน่ะมันพังนิกจะทํำไหมอ่าท่านก็ตอบ่าได้ครับผมท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าอ่าดีดีนิกไปทําเถอะเริ่มต้นจากกุติที่ท่านไปฝึกปฏิบัติอยู่บ่อยๆมีปลวกขึ้นท่านพระอาจารย์ท่านโยกุลท่านก็บอกว่าเออนิกช่วยเอาน้ํายาไปราดปลวกให้หน่อยนะพอท่านกล่าวแบบนี้ท่านก็เกิดความสงสัยก็ถามท่านทันทีว่าเอออาจารย์ ออปลวกนี่เอาอะไรไปราดมันไม่บาปเลยครับพระอาจารย์ยิ้มแล้วก็พูดว่าไม่หรอกไม่บาปหรอกเราบอกเขาแล้วนิคไปราดเถอะวันต่อมาท่านก็ไปหาน้ำยากำจัดปลวกมาราดท่านบอกว่าต้องรักษาไม้ไว้เพราะว่าเป็นเสนาสนะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติถึงวันที่จะต้องเอาน้ำยาไปราดปลวกก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นปกติปลวกในเดินกันเป็นทาง ปรากฏว่าไม่เหลือปลวกเลยแม้แต่ตัวเดียวเหมือนมันอพยพไปที่อื่นก่อนแล้วท่านก็เลยทำภารกิจได้สำเร็จลุล่วงนั่นเป็นสิ่งมหัศจรรย์แรกๆที่เกิดขึ้นกับท่านเมื่อท่านฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์สิ่งมหัศจรรย์ครั้งต่อมาก็เกิดขึ้นเมื่อพระอาจารย์อนุญาตให้ท่านไปบุรณะกุฏิหลังหนึ่ง เมื่อเดินผ่านจากศาลาจุลธรรมตรงขึ้นไปกุฏิหลังนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาฝั่งซ้ายมือณนะตอนนั้นแทบจะไม่มีพระหรือว่าใครเข้าไปปฏิบัติคือเรียกกันว่าอยู่กันไม่ได้เหตุที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะมีแมลงปีกแข็งหลายแสนตัวอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดซึ่งถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเดอะมัมมี่ก็ให้นึกถึงฉากด้วงสการับว่ามีลักษณะแบบนั้นละ่ะแต่ว่าตัวเล็กกว่า ตอนนั้นท่านก็ขึ้นไปดูกุติกับคุณตัม้มคุณตั้มเห็นแล้วตกใจอุทานเสียงดังขึ้นมาด้วยความกลัวว้ายยียีเพราะว่าภาพที่อยู่เบื้องหน้าเป็นแมลงปีกแข็งเต็มผนังยั่วเยี่ยไปหมดหน้าขนลุกขนาดเป็นผู้ชายยังต้องยอมรับว่าคิดมากแม้แต่ข้างนอกที่ท่านพยายามเอาไม้ขวาดขวาดออกไปสักพักมันก็วิ่งเข้ามาที่เดิม จนกระทั่งท่านไม่ไหวต้องล่าถอยออกไปเองท่านก็เริ่มแก้ปัญหาในวันถัดไปด้วยการเอาปูนขาวไปโรยตามพื้นตามเสามันก็ขึ้นมาเต็มผนังอีกกว่อาออกไปเท่าไรเท่าไหร่มันก็วิ่งกรูนเข้ามาเต็มผนังอีกเป็นอุปสรรคอย่างมากในการบุรณะกุฏิงานตรงนั้นเป็นงานปูกระเบื้องทาสีซ่อมอ่างน้ำสุดท้ายช่างก็ทิ้งงานเพราะเจอปัญหา,มาแมลงที่น่ากลัว ส่วนตัวท่านเองวันแล้ววันเล่าที่พยายามเข้าไปจัดการกับแมลงด้วยเอาน้ำมันเครื่องเข้าไปราดที่เสาก็ยังไม่สามารถจะสู้กับแมลงได้แม้แต่โขดหินที่อยู่ข้างๆยังมองแทบไม่รู้ว่าเป็นโขดหินเพราะว่าแมลงมันเกาะเต็มไปหมดเมื่อหมดหนทางวันหนึ่งท่านก็ได้เดินทางไปหมู่บ้านเนินน้ำก็ไปสนทนากับพี่หนุงหนิง พี่หนุงหนิงนี่เป็นทายาทหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณสุชาติเช่นเดียวกันมีความสนิทสนมกันมากซึ่งท่านนับถือพี่หนุงหนิงเป็นพี่สาวก็ได้สนทนากับเรื่องปัญหาในการบุรณะกุฏิก็ถามว่าพี่หนิงพี่หนิงกุฏิหลังนั้นนะ่ะที่นิกไปบูรณะนะมีมแมลงเยอะเหลือเกินไม่รู้จะทํำยังไงดีเธอก็ตอบว่าเออนิกเธอลองไปคุยกับมันที่ ท่านก็งงว่าจะให้คุยอะไรก <hon> ็ถามพี Tonight, sí, ่หนุงหนิงบอกว่าจริงเหรอพี่คุยได้เหรอเธอก็บอกมันสิเธอใช้จิตที่ตั้งมั่นน่ะทําจิตเป็นสมาธิแล้วก็คุยกับมันว่าเธอจะมาทําอะไรทําได้จริงเหรอพี่ทําได้สิเธอก็ขยันขยอบอกว่าเธอลองไปทําดูเถอะซึ่งผลจากการที่ได้ฝึกจิตมาแล้วกับพระอาจารย์ พี่หนุงหนิงเนะี่ยมั่นใจว่าวิธีนี้ต้องได้ผลก็ทําจิตเป็นสมาธิตามที่พี่หนุงหนิงบอกมาตั้งจิตถึงพยายามมแงแล้วบริวารแล้วก็บอกว่าเออพี่มาแรงจ๋าฉันรู้นะว่าเนี่ยเป็นที่อาศัยของพี่แต่ว่าฉันไม่ได้เจตนาที่จะทําร้ายทําลายพี่นะพระอาจาร,รย์ท่านเจ้าคุณสุชาติท่านมอบหมายให้ฉันมาซ่อมกุฏิหลังนี้นะฉันขออนุญาตพี่มาแรงนะ นางพญามาแรงช่วยบอกลูกน้องของท่านหน่อยให้ย้ายออกไปจากบริเวณกุฏิหลังนี้หน่อยนะจ๊ะหากว่าอานิสงส์ใดบุญใดที่จะสําเร็จในภายหน้าที่จะพึงมีพึงเกิดจากการบุระกุฏิหลังนี้สําเร็จด้วยอานิสงส์แห่งบุญแล้วขอเหล่าพวกพี่แมลแรงทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมหน้ากันด้วยเถอะหากท่านจะไปเกิดในภายหน้าก็ขอให้เกิดในภพภูมิที่ดีนะจ๊ะ และสุดท้ายมันก็ได้ผลจริงๆจากจำนวนเป็นแสนแสนตัวอีกวันสองวันที่ขึ้นไปมันก็เหลือแต่เพียงสองสตัวนอกนั้นหายหมดเกลี้ยงท่านก็ได้ดำเนินงานบุรณะกุติต่อโดยที่ท่านเป็นคนปูกระเบื้องเองครั้งแรกในชีวิตทีเดียวตลอดหลายปีที่พระจันทร์ท่านเจ้าคุณได้มีดำริให้ท่านบุรณะแล้วก็สร้างเสนาสะนะหลายแห่ง จนในปีที่เจ็ดที่ได้ฝึกปฏิบัติกับท่านคือก่อนที่พระจันนิกจะบวชสามปีท่านได้มีโอกาสบุรณะเสนาสนะที่สำคัญคือพระตำหนักเจ้าพระกุณสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องจากมีสภาพสุดโทมมากซึ่งแต่เดิมพระจันทรย์ท่านตั้งใจจะให้เจ้าภาพอีกท่านหนึ่งบุรณะพระตำหนักนี้แต่ท่านได้เมตตาถามพระจาจย์นิกว่า แล้วนิกจะทำไหมละ่ะด้วยความที่ท่านไม่เคยปฏิเสธครูบาอาจารย์เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ท่านให้เราทำไม่ว่าเรื่องอะไรในย่อมเป็นประโยชน์ท่านก็เลยตอบทันทีที่พระอาจารย์ยังกล่าวไม่จบประโยคเลยว่าได้ครับโดยที่ไม่ได้ลังเลเลยว่าจะบูรณะอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไหร่หาปัจจัยจากที่ไหนรู้เพียงแต่ว่ารับคำท่านแล้วก็จะต้องทำให้สำเร็จให้จงได้ หลังจากเริ่มทำงานไปหนึ่งถึงสองเดือนวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านพาลูกน้องมาเต็มคันรถเพื่อที่จะขนหินและทรายขึ้นไปยังพระตำหนักบนเพราะว่ารถไม่สามารถจะเข้าถึงได้ต้องแบกสิ่งของเดินเท้าเข้าไปแต่ว่าช่างไม่กล้าเข้าไปทำงานเหียกกเพราะมีงูยักษ์นอนอยู่ในบริเวณพระตำหนักท่านก็เลยปราบเรียนถามพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณว่า ทำไมถึงได้มีงูยักษ์ออกมาอย่างนี้ท่านก็ตอบว่างูเนี่ยเคยเกิดเป็นคนแล้วฆ่าคนตายมาก่อนพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นงูเฝ้าอยู่ที่นี่ท่านก็เลยตัดสินใจไปอยู่เป็นเพื่อนช่างเพื่อให้ช่างมีกำลังใจทำงานต่อได้น่าแปลกใจว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่กับช่างเนี่ยงูจะไม่มาปรากฏให้เห็นแต่วันไหนที่ท่านไม่อยู่ด้วยงูก็ออกมาปรากฏให้เห็น ก็ใช้เวลาอยู่กับช่างหลายเดือนดูแลคุมงานต่างๆทำให้กินอยู่ไม่เป็นเวลาจนเริ่มเป็นโรคกระเพาะที่ทำให้ปวดท้องมากหลังจากก่อสร้างพระตำหนักไปได้ประมาณ80%เซท่านก็ไปกราบถวายรายงานพระอาจารย์สุชาติว่ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปประเทศเยอรมันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนท่านก็จะนึกถึงพระอาจารย์เสมอในทุกครั้งของการเดินทางท่านก็มักจะสาะแสวงหาสิ่งของและอาหารที่ดีที่สุดเพื่อนำกลับมาถวายพระอาจารย์อยู่แมาวันหนึ่งหลังจากกลับมาที่บ้านท่านก็ทำกิจวัตรปกติแต่ท่านมีความรู้สึกแปลกกว่าทุกวันคือไม่สบายตัวรู้สึกแสบท้องแล้วก็อาเจียนเนื่องจากโรคกระเพาะกำเริบ แต่ว่าในครั้งนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะธรรมดาเมียอาการหนักมากถึงขั้นกระเพาะทะลุเคยรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ไม่หายและครั้งนี้ก็ปวดมากจนเดินไม่ได้ต้องให้คนงานที่บ้านสาสี่คนหามลงมาจากที่อยู่ชั้นสองเพื่อรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยห้องพักรักษาตัวเป็นห้อง v i p ดีที่สุดมีแยกสัสดส่วนของเตียงคนไข้แล้วก็ห้องรับแขกสาหร,รับรับรองญาติและ คนที่มาเยี่ยมในตัวระหว่างรับการรักษาตามตัวก็มีสายระยุงระยางเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อและยาอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดหมอและพยาบาลเข้ามาเยี่ยมถี่มากหมอเยี่ยมไข้ประจำวันพยาบาลวัดไข้วัดความดันพลัดกันเข้าออกตลอดทั้งวันเมื่อทำการรักษาได้ประมาณสามวันก็เป็นที่แปลกจริงๆ ท่านรู้เหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าว่าคืนนี้จะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับท่านก็กำชับหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าวอดและหมอทุกคนว่าวันนี้ท่านขออนุญาตอยู่คนเดียวนะคนในครอบครัวที่มาเฝ้าไข้ก็ให้กลับบ้านทั้งหมดตั้งแต่สิบโมงเช้าและคืนนั้นท่านก็ได้อยู่คนเดียวสมใจไม่มีใครมารบกวนช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นจริงๆ ร่างกายมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นอยูย่ๆก็รู้สึกหนาวเหมือนอยู่ท่ามกลางพายุหิมะแถบขั้วโลกเหนือท่านเคยอาศัยอยู่เมืองหนาวมาก่อนอ่าสำหรับท่านแล้วถ้าอยู่กลางหิมะเฉยๆเนี่ยจะไม่หนาวแต่ถ้ามีลมหรือว่าฝนร่วมด้วยก็จะหนาวจับใจอยูย่ๆความหนาวก็แปลเปลี่ยนไปเป็นความร้อนชนิดร้อนที่สุดเหมือนไปนั่งอยู่บนกองฟอนที่เขาเผาเราทั้งเป็น เวลานั้นท่านขนลุกขนชันเห็นผิวหนังเป็นตุ่มขึ้นขนตั้งในทุกรูขุมขนเพราะมันถ่ายร้อนถ่ายหนาวผันแปรอย่างนี้ตลอดเวลาเงื่อมากมายไหลออกมาจากรูขุมขนไหลออกจากผิวหนังที่ขนลุกชันจนเป็นตุมต่มตุ่มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสภาวะเหมือนคนออกกำลังกายมาอย่างหนักทั้งที่นอนอยู่บนเตียงหลังจากที่เงื่อออก น้ำลายก็เริ่มยืดน้ำมูกไหลย,ย,ย้อยน้ำตาไหลออกมาทุกทวารเปิดออกท่านก็ตัดสินใจลุกจากเตียงรีบประคองตัวไปเข้าห้องน้ำเพราะว่ารู้ว่าอีกสักพักอุจจาระกำลังจะไหลาจากทวารล่างแล้วและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆขณะที่ไปนั่งชักโครกทั้งสายระยงระยางที่ติดอยู่ตามตัวร่างกายก็ถ่ายร้อนถ่ายหนาวเปียกชุ่มไปทั้งตัว ปัสสาวะบ้างอุจจาระบ้างมันไหลออกมาเรื่อยๆแบบที่ไม่สามารถจะควบคุมได้สร้างความทรมานให้กับท่านเป็นที่สุดในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนร้อนเปลี่ยนหนาวปุ่มกดฉุกเฉินสีแดงก็อยู่ข้างมือท่านตลอดเวลาท่านเหลือไปมองจะเรียกใครให้มาช่วยก็ย่อมทำได้ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากคือท่านไม่ต้องการให้ใครมาช่วยท่านก็เลยไม่กดปุ่มฉุกเฉิน ตอนนั้นนะท่านโชคดีที่พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณสุชาติได้อบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดให้พิจารณาอาสุภกรรมฐานและคำสอนของพระอาจารย์ยังก้องกังวานอยู่ในหัวท่านทันทีว่านิกให้เลือกเอาคนเราเนะ่เกิดมาแล้วก็ต้องตายแก่ตายป่วยตายเกิดอุบัติเหตุตายหรือตายด้วยการปฏิบัติบูบชาก็ให้เลือกเอา เมื่อสิ้นสุดคำพูดนี้ท่านก็เลือกข้อสุดท้ายโดยไม่หลังเลคือตายด้วยการปฏิบัติบูบชาโดยไม่มีความกังวลหรือว่าวันเกรงในความตายเลยแม้แต่น้อยใจท่านเด็ดเดี่ยวเวลานั้นท่านตัดสินใจพิจารณากายสังขารด้วยอสุภกรรมฐานโดยไม่หลังเลจิตของท่านก็พูดกับตัวเองว่ามีการถามตอบ ณขณะนั้นสลับกับอาการทางกายตลอดเวลาเป็นความรู้สึกว่าทุกอย่างมันไหลออกมาหมดขี้หูน้ำมูกน้ำตาน้ำลายไหลย,ยืดปวดท้องถ่ายสลับกับถ่ายร้อนถ่ายหนาวจิตมันก็ถามตอบภายในว่าในร่างกายสังขารน,นี้เรามีสิ่งไหนที่เรายินดีกับมันเหรอกายสังขารน,นี้ไม่ได้มีสิ่งใดที่น่ายินดีเลย มันสกรปรกโสโครกแบบนี้เราจะยินดีในสิ่งนี้หรือถามตอบถามตอบอยู่อย่างเนี้ยนานพอสมควรแล้วอยู่ๆจิตตัวรู้ข้างในก็ตอบว่าเราไม่เอาแล้วในกายนี้เราตัดสินใจโดยไม่สั่นคลอนเลยเสียงนั้นพูดกล้องออกมาเลยว่าเราจะไม่เอาแล้วไม่ยินดีในกายสังขารน,นี้อีกแล้ว มันช่างสศกรปรกโศโครกแบบนี้เองน่ารังเกียจน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินไม่มีสิ่งใดที่น่าย,ยินดีเลยขณะที่นั่งบนชักโครกที่จิตถามตอบอยู่ภายในอย่างนั้นในขณะเดียวกันท่านก็พิจารณากายสังขารว่ามีสิ่งใดที่น่าย,ยินดีในความเป็นปฏิกูลสิ่งโสโครกนี้ช่วงเวลาในการพิจารณา,านั้นก็นานราวๆสิบนาที พอสิ้นเสียงที่ท่านบอกว่าเราไม่มีความยินดีในกายสังขารน,นี้อีกแล้วท่านใดนั้นท่านก็ทิ้งร่างให้ล้มคว่ำลงโดยที่ไม่มีความหวาดเกรงอะไรทั้งนั้นไม่หวงแหนร่างนี้อีกต่อไปร่างก็ร่วงลงสู่พื้นโดยที่ไม่รู้ว่าลงท่าไหนด้วยซ้ำแต่รู้ว่าตกจากชักโครกแน่นอนสายน้ำเกลือสายยาหลุดออกจากแขนจนเลือดซึม เสาแขวนน้ำเกลือก็ล้มฟาดอยู่ในห้องน้ำแต่ก็ไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะเป็นยังไงณนะขณะที่ล้มลงไปมีการแยกกายแยกจิตอย่างชัดเจนลงไปในชาญนเริ่มตัดสัญญาออกไปทีละตัวอย่างรวดเร็วจิตมันดำเนินของมันไปเองอารมณ์ต่างๆถูกตัดทิ้งจนหมดสิน้นความร้อนความหนาวเย็นเริ่มหายไปความเจ็บปวดอารมณ์ที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้นเริ่มหายไป เวลาหายไปนี่มันดำดิ่งลงไปในความมืดสนิทด้วยความเร็วสูงกายเราก็เป็นเหมือนก้อนหรือว่าแท่งตกลงกระแทกก้นเหวที่ลึกมากการกระแทกนั้นเป็นอารมณ์สุดท้ายที่พอจะรับรู้ได้นอกเหนือจากนั้นก็มีแต่ความว่างไม่รู้สึกถึงการปรุงแต่งอะไรอีกเลยท่านบอกว่าขณะที่เราลงไปในชานเนี่ยเราไม่มีความคิดและอารมณ์อะไรเหลืออยู่เลย จวบจนเวลาพอสมควรแก่เหตุจิตก็ถอนขึ้นมาตอนนั้นฟ้าเริ่มสว่างพอดีน่าจะราวๆหกโมงเช้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าอาการป่วยทุกอย่างหายไปหมดเป็นปลิดทิ้งไม่มีอาการอะไรก่อนหน้านี้เหลืออยู่เลยไม่มีการถ่ายร้อนถ่ายหนาวอีกต่อไปกลับมาแข็งแรงกระปรีก้กระเปรา่าเหมือนกับคนไม่เคยป่วยมาก่อนจนต้องอุทานกับตัวเองว่าอ้าเอา๊ะ หายป่วยแล้วนี่เมื่อหันกลับมาดูสภาพตัวเองก็มีแต่ความเลอะเทอเะเปรอะเปื้อนสกรปรกมากก็เลยอาบน้ำเปลี่ยนชุดที่มีอยู่ในห้องทำในสิ่งที่พอจะทำได้แล้วก็ขึ้นไปนอนบนเตียงเวลาประมาณ8ปดโมงเช้าก็โทรแจ้งที่บ้านว่าจะขอออกจากโรงพยาบาลวันนี้ช่วยนำรถมารับด้วยซ้ำยังบอกหมออีกว่าไม่ต้องตรวจสรุปค่าใช้จ่ายได้เลยจะขอออกวันนี้แหละ ทั้งหมอและพยาบาลก็คงจะแปลกใจมากว่าท่านมีอาการหนักขนาดนั้นแต่พอเช้าอีกวันกลับไม่ต้องรักษาแล้วหลังจากนั้นสักอาทิตย์กว่าๆท่านก็ไปถวายพระตหารแด่พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณสุชาติวันนั้นท่านนำทุเรียนไปถวายท่านพร้อมอาหารอื่นๆท่านก็ส่งทุเรียนกลับมาให้ทันทีแล้วก็บอกว่าอ่ะนิกเอาไปกินซะหายหายหายก่อนบินนะ เสร็จแล้วท่านก็น,นำทุเรียนภูนั่นกลับมากินที่บ้านแล้วอาการป่วยก็หายสนิทก่อนเดินทางจริงๆแล้วไม่กลับมาเป็นโรคนี้อีกเลยครับความตายนั่นเปรียบเสมือนเงาอยู่ใกล้ตัวเราทุกขณะจิตเมื่อวินาทีนั้นมาถึงเราไม่สามารถจะต่อรองอะไรได้เลยแล้วคุณล่ะครับพร้อมหรือยังที่จะประเชิญผลของกรรมที่เคยทำไว้ครับ